มีใครได้อ่านหนังสือความคิดที่ทรงพลังบ้างแล้วเอาละหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไรแต่สัปดาห์นี้ฉันจะสอนเรื่องจากหนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วฉันรับรองได้เลยว่าฉันจะพูดเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วคุณก็จะได้สิ่งใหม่ๆจากเรื่องนี้ฉันเชื่อว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดที่เราจะสอนคนอื่นๆว่าความคิดของเขานั้นทรงพลังมากขนาดไหนและไม่ใช่แค่ว่าความคิดของพวกเขาทรงพลังมากเท่านั้น แต่ความคิดของคุณสามารถเกิดขึ้นจริงในอนาคตได้อีกด้วยคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของคุณบอกตามตรงนะความสําเร็จทั้งหลายของคุณหรือชัยชนะทั้งหลายของคุณอยู่ที่ความคิดของคุณตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นคุณจะคิดให้ชีวิตของคุณวุ่นวายก็ได้หรือไม่คุณจะคิดให้ตัวเองได้รับชัยชนะก็ได้เหตุผลหนึ่งที่คนมักจะซื้อคําสอนเรื่องความคิดก็เพราะว่าเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตเรา ที่จะต้องควบคุมไว้และรักษาให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมฉันเชื่อจริงๆว่าแต่ละวันเราจะต้องเลือกที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่ดีและคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องบางครั้งคุณก็ต้องตั้งใจทำจริงๆคุณจะไม่เอาแต่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นการอธิษฐานอย่างเดียวก็อาจจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องตั้งใจทำความคิดของเราเป็นสนามรบมันเป็นที่ที่มารซาตานจะโจมตีเราถ้ามันทำให้เราเชื่อคำโกหกได้อย่างงั้นเราก็จะถูกหลอก การหลอกลวงเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเพราะว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆฉันอยากจะฉันอยากจะพูดให้ชัดเจนมีหลายคนถูกหลอกมีผู้ชมทางทีวีกำลังถูกหลอกเขาถูกหลอกคุณอาจจะเป็นคริสเตียนคุณอาจจะไปโบสถ์มานาน20ปีแล้วแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องในชีวิตของคุณที่คุณถูกหลอกอยู่ยกตัวอย่างเช่นฉันจะยกตัวอย่างชีวิตของฉันเองฉันถูกพ่อตัวเองล่วงละเมิดเมื่อยังเป็นเด็กละเมิดทางเพศและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น ฉันเชื่อคำโกหกของมารว่าฉันจะต้องมีชีวิตที่เป็นรองเสมอไปแล้วฉันก็เชื่ออย่างนั้นด้วยฉันเชื่อว่าฉันไม่น่าจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างที่ฉันควรจะมีฉันเป็นคนที่มีตำหนิฉันมีชีวิตที่เหลวแหลกฉันเป็นเหมือนสินค้าที่มีตำหนิและคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการฉันอีกต่อไป และถึงแม้ว่าฉันจะได้แต่งงานจริงๆถ้าเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันเขาก็คงไม่อย,อยากอยู่กับฉันอีกต่อไปและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดถ้าอ้างตามพระเจ้าของพระเจ้าคุณจะได้เห็นชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ฉันแล้วตอนนี้เป็นชีวิตที่ห่างไกลาจากที่ฉันเคยจินตนาการเอาไว้มากฉันต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนที่มันจะเข้ามาแทนที่คุณจะต้องฝึกคิดให้ถูกต้องก่อนที่คุณจะใช้ชีวิตให้ถูกต้อง พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าก็จะทําอะไรไม่ได้เลยคุณจะไม่คิดว่ามันเป็นของคนอื่นเท่านั้นคุณจะต้องเชื่อต้องเข้าใจว่ามันเป็นแผนการของคุณสุภาษิตบทที่23ข้อ7กล่าวว่าเพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างในฉันมักจะพูดอยู่เสมอว่าความคิดเราไปทางไหนตัวเราก็จะตามไปทางนั้นเราอยู่ที่เมืองเฮอร์ชีรัฐเพนซิลเวเนียสัปดาห์นี้ถ้าคุณมาที่นี่แล้วคิดถึงช็อกโกแลตคุณก็จะไปหาซื้อให้ได้ก่อนกลับ มันเป็นแบบนั้นเลยเราจะเป็นไปตามที่เราคิดวิธีที่เราพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองเราทุกคนพูดกับตัวเองทั้งนั้นคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณจะไม่สามารถไปได้ไกลกว่าความคิดที่คุณมี โดยเฉพาะสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองคุณจะเป็นไปมากกว่านั้นไม่ได้เลยคุณจะเป็นมากกว่าความคิดที่คุณมีต่อตัวเองไม่ได้เลยความคิดจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพร้อมที่จะลงมือทําถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คนอื่นทํากับคุณมานานมากพอครั้งหน้าเวลาคุณพบเขาคุณก็จะแสดงความโมโหคุณอาจจะพูดบางอย่างที่คุณไม่ควรพูดออกไปคุณอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ออกไปเราจะต้องเรียนรู้และฉันไม่อยากให้คุณพลาดจุดนี้ไปเลยนี่เป็นประเด็นที่สาคัญมากประเด็นหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ซึ่งยังไงซะหนังสือนี้มีขายในสัปดาห์นี้เรามีมากเป็นตั้งๆเลยเพราะว่าฉันอยากให้ทุกคนติดตัวกลับบ้านไปด้วยสักเล่มแล้วทำไมต้องซื้อด้วยเพราะยังไงฉันก็จะเทศอยู่แล้วเพราะว่าการที่คุณคิดว่าคุณได้ยินอะไรหนึ่งครั้งแล้วคุณเข้าใจจริงๆหรือคิดว่าคุณแค่อ่านรอบเดียวคุณก็เข้าใจแล้วนั่นเป็นความคิดหนึ่งที่ผิดที่สุดที่เรามีเราประเมินตัวเองสูงเกินไป จริงๆเราต้องคิดเรื่องนั้นวนเวียนหลายๆรอบซ้ำแล้วซ้ำอีกในความคิดของเราหรือเหมือนที่พระกัมพีบอกไว้ให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันได้อ่านบางอย่างที่น่าสนใจมากเช้านี้จากหนังสืออีกเล่มที่ฉันกําลังอ่านอยู่ตอนนี้เขาบอกว่า90%ของสิ่งที่เราทํานั้นมาจากจิตใต้สำนึกของเรามันออกมาจากนิสัยของเราและเมื่อไรเมื่อไรที่มันกลายเป็นสามัญสำนึกของเราคุณก็จะเอามันออกไปไม่ได้เลย แต่คุณทำให้มันค่อยๆหายไปได้เหมือนกับเวลาคุณโดนยาพิษเป็นเหมือนบ่อน้ำนิ่งบางครั้งความคิดของเราก็เป็นแบบนั้นก่อนที่พระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราและเริ่มสอนให้เราคิดให้ถูกต้องมีใครเห็นด้วยบ้างความคิดของคุณเป็นเหมือนบ่อน้ำนิ่งฉันหมายถึงสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจจินตนาการที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ดีและความโกรธความโลภความไม่เชื่อใจดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นน้ำนิ่งในบ่อน้ำเน่า แต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือการเทคอรีนลงไปในน้ำนั้นและถ้าคุณเทลงไปในจำนวนมากพอแล้วมันก็จะบริสุทธิ์จนถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถดื่มได้เลยเป็นแบบเดียวกันกับความคิดของคุณนั่นแหละความคิดเหล่านั้นอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในจิตใต้สำนึกของคุณแต่คุณสามารถรับพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตมากขึ้นคุณจะสามารถเปลี่ยนความคิดได้ใหม่จนความคิดเก่าๆไม่กล้าโผล่ขึ้นมาอีกเพราะสิ่งแรกที่จะเข้ามาในความคิดของคุณก็คือความจริงของพระวจนะของพระเจ้าอ,เ,าอาเมนไหมฉะนั้น เราจะต้องฝึกที่จะคิดอย่างตั้งใจนี่เป็นการค้นพบอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันเพราะฉันไม่เคยรู้ว่าฉันเลือกความคิดของตัวเองได้ฉันไม่เคยรู้เลยว่าความคิดพวกนี้มาจากไหนฉันเข้าโบสถ์เป็นเวลานานหลายปีปีแล้วปีเล่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ามาราตานมันใส่ความคิดเข้ามาในหัวของเราแล้วถ้าฉันไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าฉันคงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเวลาที่มันใส่คำโกหกเข้ามาแล้วพอเป็นอย่างนั้นคือฉันก็ใช้ชีวิตไปตามความคิดของฉันเองถ้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าฉันรู้สึกกดดันจังเลยยอ่างนนั้ ฉันก็จะรู้สึกกดดันทั้งวันแล้วถ้าเกิดว่าถ้าฉันโกรธเดฟฉันก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้หรือใช้เหตุผลหรือตรก,กะอะไรก็ได้ตามพระราชนะของพระเจ้าฉันจะโกรธไปอีกสองสามวันจนกระทั่งประมาณคือถ้ามีความคิดใหม่เข้ามาหรือหันไปโกรธคนอื่นแทนและมันก็เป็นเรื่องที่ฉันรู้สึกประหลาดใจมากว่าเมื่อฉันตระหนักว่าทุกอย่างที่อยู่ในความคิดของฉันไม่ได้เป็นความคิดหรืออะไรจากตัวฉันเองเลย ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของฉันส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มารซสตานโยนเข้ามาในสมองของฉันเพราะว่ามันใหญ่จะเข้ามาบงการชีวิตฉันดังนั้นเรื่องนี้ทำให้ฉันตาสว่างจากนั้นฉันก็ได้เข้าใจว่าฉันไม่จำเป็นต้องไปคิดทุกอย่างที่อยู่ในหัวฉันทำลายความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไปได้แล้วแทนที่ด้วยสิ่งที่สามารถช่วยฉันได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่งแต่มันจะมีการต่อต้านในช่วงแรกเพราะว่าตัวฉันเองมีนิสัยแย่ๆหลายอย่าง พระกัมพีกล่าวไว้ว่าเราสามารถทำลายความคิดผิดผิดและเปลี่ยนความคิดใหม่ตามพระเจ้าของพระเจ้าบางคนอาจจะกลัวคำสอนแบบนี้สำหรับบางคนคืนนี้คุณกำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหม่คุณอาจจะคิดว่าอะไรนะฉันสร้างความคิดของตัวเองได้ด้วยหรอคุณหมายความว่าถ้าฉันตื่นตอนเช้าจอยทั้งที่ฉันรู้สึกเครียดฉันก็ไม่จำเป็นต้องยอมใช้ชีวิตจมกับความเครียดทั้งวันหรอไม่เวลาคุณตื่นตอนเช้าแล้วคิดว่าโอ้วันนี้ต้องเป็นวันที่แย่แน่เลย แทนที่จะคิดแบบนั้นคุณน่าจะคิดแบบนี้ว่าจอมโกหกมานจะเป็นจอมโกหกวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างฉันจะชื่นชมยินดีและมีความสุขวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแต่ปกติเรามักจะทำยังไงฉันรู้สึกเครียดจังเลยจากนั้นคุณก็จะเริ่มมองหาทุกอย่างรอบตัวในชีวิตของคุณที่คุณไม่มีทุกอย่างที่คนอื่นมีทำให้คุณรำคาญใจ ฉันหมายถึงคุณตื่นเช้ามาด้วยอารมณ์บูดบึง้งแต่เมื่อถึงเวลาเข้านอนในคืนนั้นคุณก็ทำให้คนอื่นพลอยอารมณ์เสียไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเหนื่อยที่ต้องมานั่งฟังคุณบน่นซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างเราหลีกเลี่ยงได้ถ้าเพียงแต่เราพูดว่านี่ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าฉันขอทําลายความคิดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์และฉันจะคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวฉันในวันนี้ ฉันเคยเป็นมาก่อนเคยทำมาก่อนเดินวนเวียนภูเขาลูกเดิมมานานแล้วและฉันจะไม่ยอมให้มานมาบงการชีวิตของฉันอีกต่อไปเอาละถึงแม้ว่าฉันใช้ชีวิตแบบนี้มานานมันก็มีบางวันที่ฉันคิดว่าโอแล้วมันก็เหมือนว่าต้องต่อสู้ทั้งวันแล้วฉันก็เป็นอย่างนี้มานนานแต่ตอนนี้ในชีวิตของฉันไม่ต้องต่อสู้มากเท่าเมื่อก่อนเพราะฉันได้ฝึกตัวเองให้ทำ สิ่งที่ฉันได้สอนพวกคุณไปและสําหรับอีกหลายคนที่นี่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้มาฟังเรื่องนี้หรือบางทีคุณอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะลงมือทําฉันอยากจะกระตุ้นคุณในคืนนี้ที่จะลงมือทําในส่วนของคุณแล้วก็ฝึกที่จะคิดอย่างมีพลังว่าจะคิดอย่างไรให้มีประโยชน์สําหรับตัวคุณเองและนอกจากนี้แล้วฉันอยากจะสอนรูปแบบความคิดประจําวัน ที่คุณอาจจะนั่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเงียบๆและจากนั้นให้คุณคิดอย่างตั้งใจแล้วก็พูดออกมาดังๆสิ่งที่เห็นพ้องกับพระจนะของพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณได้เปลี่ยนความคิดใหม่รูปแบบความคิดฉันก็เคยมีนะแต่มันไม่ถูกต้องเลยฉันเบื่อแล้วก็เหนื่อยที่เป็นคนเดียวที่ต้องทำทุกอย่างทุกคนรอบตัวฉันเอาเปรียบฉันหมดเลย ที่ฉันทําก็มีแต่งาน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 คุณคิดว่าจะมีใครทราบซึ้งกับสิ่งที่ฉันทํำไหมไม่เลยเดฟออกไปข้างนอกไปตีกอล์ฟเด็กๆเล่นสนุกเลยข้างนอกนั่นฉันทําความสะอาดบ้านพวกเขากลับมาทําเลอีกฉันก็ต้องทําอีกฉันเบื่อแล้วก็เหนื่อยมากกับชีวิตนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนั้นมีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างฉันเกลียดงานที่ฉันทำอยู่ฉันขอบอกอะไรสักอย่างยังมีคนอีกมากมายข้างนอกนั่นที่อยากจะได้งานของคุณนะ คือฉันคิดแบบเป็นแบบแผนทุกๆวันมาประมาณ29ปีละว,วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างฉันจะชื่นชมยินดีและมีความสุขโปรดสแสดงให้ลูกรู้ว่าวันนี้ลูกจะเป็นพระพรกับใครได้บ้างโปรดอวยพรลูกและให้ลูกเป็นพระพรกับคนอื่นทุกคําที่ลูกพูดออกมาและการใกล้ครวญสิ่งที่อยู่ในใจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ายอมรับ พระเจ้าโปรดระวังคําพูดของลูกเพื่อที่ลูกจะไม่ทาบาปต่อพระองค์ด้วยคําพูดของลูกเองขอให้ลูกเป็นที่โปรดปรานในทุกแห่งที่ลูกไปในวันนี้ลูกตื่นเต้นกับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีลูกรอคอยให้พระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกในวันนี้เอาละ่ะฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังตรงนี้คําพูดของคุณเชื่อมโยงกับอารมณ์ของคุณเวลาที่คุณนั่งพูดถึงแต่เรื่องที่ไม่ดี ความรู้สึกของคุณเองก็จะเริ่มจมลงเรื่อยๆอารมณ์ของคุณจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆและถึงแม้ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่นี่พูดแต่เรื่องดีๆในพระเจนะของพระเจ้าฉันไม่ได้กูเรื่องขึ้นมาเองนะฉันรู้สึกเลยว่าเวลานั้นความรู้สึกของฉันตื่นเต้นขึ้นคําพูดของคุณเชื่อมโยงกับอารมณ์ของคุณคุณอาจจะพูดให้ตัวเองรู้สึกแย่อารมณ์บูดหรือคุณจะพูดให้ตัวเองหลุดออกมาก็ได้ความทรมานเป็นตัวเลือกหนึ่ง ฉันบอกว่าความทรมานเป็นแค่ตัวเลือกคุณเลือกที่จะทุกข์ใจได้ถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ยอมเป็นอย่างนั้นอีกแล้วคนรอบตัวคุณอาจจะมีแต่ความทุกข์แต่คุณมีความสุขได้ถ้าคุณเพียงแต่ตัดสินใจเลือกแค่ตัดสินใจเลือกอา m e n เอาละ่ะโคโลสีบทที่3ข้อ2กล่าวว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเอาละตลอดสุดสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องการตั้งความคิดและรักษาม,มันเอาไว้มากหน่อยและวิธีที่คุณจะตั้งความคิดก็คือให้คุณคิดตามรูปแบบความคิดที่ว่านี้และคิดอย่างตั้งใจไว้ล่วงหน้าทีนี้สามีของฉันชอบกีฬากอล์ฟเขาชอบดูกีฬาแต่กอล์ฟเป็นกีฬาที่เขาชอบมากที่สุดเขาสนุกกับการเล่นกอล์ฟมากฉันเองก็ดีใจที่เขามีสิ่งที่เขาทาและมีความสุขเรามักจะเอาเรื่องกอล์ฟมันล้อกันตลอด รู้ไหมฉันดีใจจริงๆที่เขามีสิ่งที่เขาทําแล้วมีความสุขฉันไม่ได้ดีใจตลอดเวลานะแต่ตอนนี้ฉันดีใจแล้วเวลาที่คุณอายุมากขึ้นแต่เดฟเขาไม่แก่ลงเลยเขาอาจจะอาจจะอายุมากขึ้นคือแล้วก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เขาทําเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทําคืออย่างเช่นขาข้างนี้อาจจะอยากนอนแต่สะโพกอยากทําอย่างอื่นส่วนนี่ก็อยากทําอีกอย่างนึง ฉันได้บอกเขาไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาฉันถามไปว่าคุณคิดว่าจะทํายังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาสบายๆง่ายๆทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันถามไปว่าคุณคิดว่าจะทํำยังไงถ้าคุณไปถึงจุดที่คุณจะเล่นกอล์ฟไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากแล้วนี่นี่คือคําตอบที่เขาตอบกลับมาว่านี่เป็นบทเรียนที่ดีมากสําหรับคุณเขาตอบว่าผมคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วผมตั้งใจไว้แล้ว ว่าถ้าวันนั้นมาถึงผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าผมสามารถออกไปข้างนอกและได้เล่นคือนั่นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน10ปีหรือ15ปีข้างหน้าหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วฉันคิดว่าบางครั้งที่เราตั้งใจว่าจะไม่ให้อะไรมากวนใจเรามาซาตานก็จะไม่เอาเรื่องนี้มากวนใจเราเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่ามันจะมาบงการชีวิตเราไม่ได้ได้ยินที่ฉันพูดไหม ฉันเองก็ได้ตั้งความคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งไว้แล้วเหมือนกันฉันเริ่มทําเมื่อประมาณสักส0หรือ15ปีที่แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าแต่มันกลายเป็นชีวิตของฉันไปแล้วมันกลายเป็นส่วนหลักส่วนหลักในชีวิตของฉันการเทศนาการสอนการเตรียมพร้อมการจัดการประชุมฉันจัดการประชุมแบบนี้มาประมาณ25ปีแล้วแล้วดังนั้น ฉันรักสิ่งที่ฉันทําฉันรักที่จะสอนพระเจ้าของพระเจ้าฉันหมายถึงมันเหมือนกับฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าฉันรักสิ่งที่ทําอยู่ขนาดไหนดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าพระเจ้าลูกไม่อยากให้ลูกไปถึงจุดที่ลูกทํางานนี้ไม่ไหว แล้วทันใดนั้นฉันก็คิดได้ว่าฉันเป็นแค่คนคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีค่าไม่มีความหมายฉันไม่อยากให้ตัวตนของฉันผูกติดอยู่กับสิ่งที่ฉันทำแล้วถ้าฉันไม่สามารถทำงานนี้ได้อีกต่อไปฉันก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครฉันก็เลยคิดเรื่องนี้ไว้เลยฉันได้ตั้งความคิดไว้แล้วฉันตั้งใจไว้ว่าถ้าเวลานั้นมาถึงที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ฉันทำงานนี้อีกต่อไปแล้วฉันก็จะมีค่ากับโรงในฐานะของ จอร์จไมเออร์ในฐานะของนักเทศจอร์จไมเออร์โปร่งรักฉันมากพอแล้วฉันก็ยังสามารถมีคุณค่าแต่อาจจะต่างจากเดิมแต่ก็มีคุณค่าเอาละบางคนอาจจะตั้งความคิดไว้แบบผิดๆคุณอาจจะคิดว่าก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงฉันคงรับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นฉันต้องตายแน่ๆแ,แล้วถ้าเป็นอย่าง,งานั้นฉันจะไปจากที่นี่อีกครั้งเดียวฉันจะไม่เอาอีกแล้วมาเถอะฉันกำลังพูดกับคุณอยู่นะคืนนี้ มันมันอ่านความคิดของคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดออกมาจากปาก <staring at her hair> มันจะอีกแค่ครั้งเดียวนะเอาละมาเลยเอาละคุณสามารถตั้งความคิดใหม่ได้พระคัมภีร์บอกให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านี้แน่นอนเราสามารถคิดถึงอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะคิด ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8กล่าวว่าจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทุกวันตามที่พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ23และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ถ้าคุณเจอวันที่แย่ๆสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องใคร่ครวญเรื่องนั้นทั้งววัันนนนและะคุณกก็จจพบ่าาาตต้อมมไห อเมนไหมเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโมโหแต่มีความรักอยู่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโมโหแต่ก็มีใจเมตตาทุกๆความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีต่างก็เชื่อมโยงกับความคิดของคุณฝึกตั้งใจคิดคุณจะทำเพื่อคนอื่นมากขึ้นถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อคนอื่นได้อเมนไหม รวมบทที่12เป็นข้อพระพังภีหนึ่งที่สำคัญมากมีสิ่งที่สำคัญที่เขียนไว้คือพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตเราอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตรเราและถ้าเราอยากจะได้เห็นมีประสบการณ์ฉันไม่ได้อยากแค่ร้องเพลงเก,เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าฉันไม่ได้อยากแค่ได้ฟังคำพยานเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าฉันอยากได้พระสัญญานั้นฉันอยากเห็นมันเกิดผลในชีวิตของฉันในชีวิตลูกๆของฉันฉันอยากได้ แต่ไม่ใช่ด้วยการที่ฉันนั่งอยู่เฉยๆฟังคำพยานโดยไม่ทำอะไรเลยฉันได้ศึกษาพระเจราของพระเจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียรมานานหลายปีให้พระเจนะาเปลี่ยนความคิดฉันใหม่ที่จะเห็นพ้องกับพระเจ้าท่านในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านก็จะได้ตามนั้นเอาละมารซาตานอยู่บนโลกนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่บนโลกนี้ฉันไม่คิดว่าจะพูดถึงมนุษย์เราเท่านั้น ถ้าคุณเห็นด้วยกับมารซาตานคุณก็จะได้สิ่งที่มันต้องการแต่ถ้าคุณเห็นพ้องกับพระเจ้าถ้ามารบอกคุณว่าคุณไม่มีทางทำอะไรได้เลยคุณต้องบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับเจ้าฉันจะไม่ให้กำลังกับเจ้าด้วยการเห็นด้วยกับเจ้าฉันเห็นด้วยกับพระเจ้าคุณคิดว่าก็ฉันจะไม่พูดกับมารแน่แล้วทำไมอ่ะพระเยซูยังพูดเลยไอ้ซาตานจงไปให้พ้นโปรงตรัสไว้ ตอนที่โรรองอยู่ในถินธุรกันดานและถูกมารสาตาลทดลองที่นั่น4 0วัน40คืนและฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าก่อนที่โรรองจะเริ่มทำภารกิจในที่สาธารณะคุณต้องรู้วิธีที่จะให้มารซาตาลอยู่ในที่ของมันถ้าคุณอยากให้พระเจ้าได้ใช้คุณจริงๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะอธิฐานให้พระเจ้าใช้คุณถ้าคุณไม่เข้าใจว่านั่นเป็นเวลาที่ประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดกว้างให้คุณที่จะมาพร้อมกับศัตรูอีกมากมายอามนไหมแล้วมารซสาตานก็พูดกับโรรองว่า ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าซาตานชอบตั้งข้อสองสยัยเรื่องตัวตนของคุณในพระเจ้าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและทำไมถึงเกิดเรื่องแย่ๆกับท่านเล่าแล้วก็ถ้าพระเจ้ารักเจ้าจริงๆแล้วก็ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ในชีวิตของเจ้าแล้วถ้าพระเจ้ารักเจ้าจริงๆทำไมพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานของเจ้าที่อธิษฐานมาเป็นสิบปีแล้วล่ะสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณจะทำก็คือการคิดใกล้ครวญสิ่งที่มารซาตานบอกคุณนี่เป็นความผิดพลาดท,ที่เอวาเคยทำเธอคิดใกล้ครวญสิ่งที่งูพูดไว้อ๋อเหรอ ใช่ไม่รู้สินะอ๋อผลไม้นี่ดูน่ากินจังเลยนะฉันก็สงสัยว่าทําไมพระเจ้าคือพระเจ้าอาจจะไม่ว่าอะไรก็ได้ถ้าฉันกินเราก็รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อไม่ทันทีที่มารซาตานโกหกกับพระเยซูพระคัมภีร์กล่าวว่ามารซสาตานได้พูดกับพระเยซูจากนั้นในลูกาบทที่สี่ฝ่ายโะรงตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ พระองค์บอกมันว่าพระเจ้าพูดถึงคําโกหกของมารไว้ว่าอย่างไงดังนั้นถ้าคุณอยากมีชัยชนะคุณต้องฝึกพูดโต้กับมารคุณจะต้องฝึกคิดให้ถูกต้องในหัวของคุณฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันและฉันเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมีหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยังไม่ว่าคุณจะได้อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านมันก็เป็นประโยชน์กับคุณมันจะช่วยคุณได้มากเลยส่วนคุณทั้งหลายที่ยังไม่มีคุณก็น่าจะรีบออกไปซื้อสักเล่มหนึ่งเพราะว่ามันมีแผนการอยู่มีแบบแผนในการปฏิิบััตอยู่ในนน้ และสิ่งที่ฉันจะสอนให้คุณทําตามฉันจะพูดถึงเรื่อง12เรื่องกลยุทธ์12อย่างในการต่อสู้สงครามสิ่งที่ฉันจะสอนว่าการตั้งใจคิดเป็นยังไง การที่คุณจะรักษาความคิดไว้ให้ถูกต้องสิ่งที่ฉันได้แนะนําในหนังสือให้เลือกทีละอย่างและไคร่ครวญหัวข้อนั้นตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ไปที่หัวข้อถัดไปแต่เมื่อคุณไปถึงหัวข้อที่12ฉันก็จะให้กลับไปที่หัวข้อที่1ใไคร่ครวญตลอดทั้งสัปดาห์แล้วถ้าคุณทําไปสักช่วงหนึ่งแล้วจากนั้นความคิดใหม่นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณแล้วความคิดเก่าก็จะค่อยๆหายไปจนมันไม่มีอิทธิพลกับคุณอีกต่อไปมีใครเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีไหม มีใครที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแต่ก็ยินดีมาฟังซ้ำอีกเอาล่ะก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ได้อยากฟังเพราะยังไงฉันก็จะเทศเรื่องนี้หรือคุณอาจจะมาจากที่ไกลแต่ตอนนี้คุณก็หนีไปไหนไม่ได้ซะแล้วเอาล่ะอย่างแรกที่ฉันอยากจะพูดกับคุณพลังความคิดอย่างแรกที่ฉันอยากจะให้คุณใคร่ครวญ ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ยอมทําเราเอาตัวเองไปจมกับปัญหาทั้งหลายเป็นอะไรที่ง่ายมากฉันอยากให้คุณคิดว่าฉันสามารถทําทุกสิ่งที่ฉันควรจะทําได้ผ่านทางพระเยซูฉันสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้ฉันสามารถทําทุกอย่างที่ควรทําได้ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันรับมือกับมันได้ผ่านทางพระเยซูแทนที่จะเป็น ฉันไม่รู้นะว่าจะทําได้หรือเปล่าฉันไม่รู้นะถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งมันทําให้ฉันแทบทนไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทนได้อีกหรือเปล่าแค่อีกครั้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วฉันมีกําลังที่จะทําทุกอย่างได้เรามาดูข้อพระคัมภีร์นี้ข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมสําหรับทุกสิ่งข้าพเจ้าพร้อมสําหรับทุกสิ่งคุณชอบไหมล่ะ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถผจญได้ด้วยกำลังของพระคริสต์ฉันชอบมากฉันทำทุกสิ่งได้ฉันพร้อมสำหรับทุกสิ่งไม่มีอะไรยากเกินไปเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉันและฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตมันหมายความอย่างนั้นจริงๆที่พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ฉันเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหลายปีที่แล้วฉันบอกพระเจ้าว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต และฉันเชื่อว่าพระเจ้าสงสัยเข้ามาในใจฉันว่าการเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนั้นคือคือก่อนที่คุณจะเจอปัญหานั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอย่างหนึง่งสุดท้ายคุณก็จะเป็นผู้พิชิตเพราะว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องทำในชีวิตได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังในตัวคุณพระเจ้าไม่ให้เราเจอการทดลองที่มากเกินกว่าที่เราจะทนได้ พระองค์จะไม่อนุญาตให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เกินกว่าเราจะรับไหวถ้าชีวิตของคุณมีปัญหาแต่คุณเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่หนักเกินไปถ้าคุณฝึกที่จะคิดให้ถูกต้องคุณไม่เชื่อฉันเหรอคุณอยากให้ฉันหยุดอยู่แค่หัวข้อเดียวเหรอเห็นไหมคุณบางคนรู้ไม่ว่าทําไมคุณถึงทําตัวแบบนั้นเพราะว่าพวกคุณหลายคนปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกลวงฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันรับไม่ไหวแล้ว ฉันทำไม่ได้แล้วฉันบอกว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้หรือบางอย่างที่พรองยังไม่ให้มันหมดไปจากชีวิตของคุณตอนนี้หรือคุณกำลังอยู่ในจุดที่คุณเปลี่ยนไม่ได้เอางี้ถ้าคุณเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์และวิธีหนึ่งที่คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็คือคุณเชื่อว่าคุณรับมือได้เพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณรับมือได้คุณก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆทุกวันทุกวัน พระคัมภีร์บอกไว้ไม่ใช่ฉันคิดเองที่บอกว่าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าฉันพร้อมแล้วสําหรับทุกสิ่งฉันมีกําลังพร้อมแล้วสําหรับทุกสิ่งคุณรู้ไหมเรามักจะพูดกับตัวเองและลักษณะที่เราพูดถึงตัวเองนี่แหละที่มันสําคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดถึงตัวเองกับตัวเอง อดีตของเราหรืออนาคตของเรามันสาคัญมากว่าคุณจะพูดถึงตัวเองในแบบที่พระเจ้าอยากจะพูดถึงคุณถ้าพระองค์จะพูดกับคุณคุณจะรู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยการศึกษาพระเจ้านะของพระเจ้าคือฉันมักจะพูดว่าคุณไม่มีวันหนีไปจากตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่จะพูดถึงตัวเองกับตัวเองในลักษณะที่ถูกต้องหนังสือของ Joyce Meyer เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย และเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053 703 881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมยเยอร์มากกว่าที่คุณคิด เราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์